ข่าวด่วนครับทุกคนเฮียหน่อยและแม่เฟิร์นเตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับล่าสุดวันนี้ครับทุกคนหลายคนคงได้เห็นบรรยากาศแล้วนะครับเฮียหน่อยเนี่ยได้มีการฝากของขวัญชิ้นโตนะครับทุกคนมากับบอสโจนะครับฝากมาให้น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงจะเป็นอะไรครับทุกคนมารอรุ้นกันแต่บางคนก็คอมเมนต์มานะครับบอกว่าเฮียหน่อยเนี่ยทำตุ๊กตาเป็นน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแบบสั่งทำพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอติดตามกันครับทุกคนว่าเฮียหน่อยเนี่ยจะให้อะไรหรือว่าหลายคนทราบแล้วเพราะว่าเฮียหน่อยเนี่ยบอกว่าเสียนนเนี่ยน่าจะทราบดีนะครับโอ้โหตื่นเต้นแทนอุ๋งอิ๋งเลยนะครับทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งคนนั่นก็คือแม่เฟิร์นนะครับแม่เฟิร์นแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเนี่ยได้มีการโพสต์ล่าสุดนะบอกว่าเตรียมเซอร์ไพรส์อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงพร้อมโพสต์รูปน้องด้วยนั่นเองครับทุกคนถือได้ว่าวันเกิดปีนี้คือโอ้โหนะครับเหล่าบรรดาพ่อแม่ FC แฟนคลับตอนนี้ก็ถึงกันเยอะแล้วนะครับเหล่าบรรดาบ้านฮักต่างๆครับทุกคนนะครับโอ้โหตอนนี้คือกำลังทำพิธีผูกแขนให้กับอุ๋งอิ๋งอยู่นะครับสำหรับเมื่อเช้าครับทุกคนนะครับต้องบอกว่าน้องเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปทำบุญที่วัดนะครับทุกคนหลายคนเนี่ยก็แซวว่าสรุปแล้วเป็นงานวันเกิดหรือเป็นงานกาชาดสำหรับอุ๋งอิ๋งนะทุกคนสำหรับเมื่อวานนี้ก็ถือก็ไม่ใช่เมื่อวานนี้เดี๋ยวเมื่อเช้านี้นะครับก็ถือได้ว่าก็มีทั้งรูปนะครับที่ปล่อยออกมานั่นคือเป็นรูปถ่ายแบบว่าน้องทำบุญเนี่ยกับทางด้านพ่อนนท์แล้วก็ทางด้านพ่อการชัยครับทุกคนแล้วก็วันนี้พ่อการชัยเนี่ยเตรียมมาลัยเซอร์ไพรส์น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงอย่างแน่นอนนะครับและเมื่อวานนี้ก็ได้มีการเผยแล้วนะครับทางด้านแม่หน่อยแล้วก็ทีมงานหลังบ้านเนี่ยก็เร่งทำมาลัยวันเกิดให้กับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนโอ้โหตื่นเต้นแทนน้องถือว่าเป็นงานวันเกิดสมกับงานวันเกิดซูเปอร์สตาร์จริงๆนะทุกคนเพราะว่าจัดใหญ่มากนะครับบางคนถึงขั้นแบบว่าแซวว่าเป็นงานกาชาดอะไรแบบนี้เลยนะครับทุกคนเนาะสุดปังมากๆสำหรับวันเกิดลูกสาวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็มารอติดตามสถานการณ์เย็นนี้กันขอให้ฝนไม่ตกนะครับสำหรับวันนี้เนาะทุกคนขอให้แบบปลอดโปร่งแต่เชื่อว่าวันเกิดอุ๋งอิ๋งเนี่ยโอ้โหทุกอย่างราบรื่นอยู่แล้วนะครับทุกคนเนาะโอ้โหวันนี้ก็คือแต่ว่าเขาเตรียมเต็นท์ไว้แล้วไงครับทุกคนถ้ามีฝนตกอะไรเนี่ยพ่อแม่ FC แฟนคลับก็จะได้ไม่เปียกฝนนะก็มีกางเต็นท์อะไรแบบยิ่งใหญ่อลังการมากที่โรงเรียนของน้องนะครับทุกคนเนาะก็แบบว่าโอ้โหแฟนคลับ FC ก็คือร่วมอวยพรวันเกิดน้องเยอะจริงๆรวมถึงพ่อโจนะครับเมื่อเช้านี้โซก็ได้โพสต์ซึ้งถึงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนจะบอกว่าเป็นพ่อผู้ให้โอกาสลูกสาวคนนี้จริงๆนะครับสำหรับทางด้านบอสโจโยมานินนะครับได้มีการเขียนข้อความถึงอุ๋งอิ๋งนะครับบอกว่าสุขสันต์วันเกิดแม่น้อยฮักเด้ออีหล่านะครับดวงใจของพ่ออีกดวงอุ๋งอิ๋งรัตนาพรเพชรบ้านแพงครับทุกคนทำเอาแฟนคลับ FC เนี่ยไปกดไลค์กดแชร์กันเป็นหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เข้าไปอวยพรวันเกิดให้กับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงกันเยอะมากๆกันเลยทีเดียวครับท่ามกลางแฟนคลับครับทุกคนซึ่งเข้าไปอวยพรวันเกิดนะครับให้กับอุ๋งอิ๋งนะครับรวมถึงคนในวงการบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องศิลปินในวงการหมอลำนะครับทุกคนเรียกได้ว่าทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับที่เข้าไปอวยพรวันเกิดให้กับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครับทุกคนต้องบอกว่าเพจดังต่างๆสื่อดังต่างๆครับทุกคนทำข่าวอุ๋งอิ๋งนะครับในเรื่องของการจัดงานวันเกิดครั้งนี้นะครับทั่วฟ้าเมืองไทยจริงๆนะครับและบอสโจครับทุกคนเรามาโฟกัสในเรื่องของข้อความของบอสโจนะครับที่ได้โพสต์เอาไว้บอกว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยคือดวงใจของพ่ออีกหนึ่งดวงนะครับแต่ทางด้านบอสโจครับทุกคนอย่างที่บอกว่าบอสโจเนี่ยรับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่แรกนะครับและไม่หนำซ้ำนะครับพ่อโจกับแม่หน่อยเนี่ยยังอายุเท่ากันอีกด้วยครับพ่อโจเคยพูดเอาไว้ครับทุกคนบอกว่าฝากอุ๋งอิ๋งเนี่ยไว้ในท้องแม่หน่อยนะแล้วก็ให้แม่หน่อยเนี่ยคลอดออกมาเพื่อที่จะเป็นลูกของตัวเองแล้วก็เป็นลูกของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักเมื่อบอสโจเนี่ยได้รับเด็กผู้หญิงคนนี้เข้ามาในวันออดิชั่นก็ทำเอาแฟนคลับ FC เนี่ยโอ้โหนะครับเด้งขึ้นหน้าจอกันทุกๆคนกันเลยทีเดียวสำหรับคลิปวิดีโอที่อุ๋งอิ๋งมาออดิชั่นหลังห้านครับถ้าย้อนกลับไปครับทุกคนอุ๋งอิ๋งเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับน้องเคยคิดที่จะไปออดิชั่นหลายวงมากๆนะไม่ว่าจะเป็นขวัญใจแฟนๆหรือแม้กระทั่งนะครับหมอลำเสียงวิหกเองนะครับแต่ทางด้านพ่อเอกเนี่ยพ่อเอกเป็น FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็เลยแบบว่าอยากจะให้ลูกสาวมาที่นี่นะครับแล้วก็อยากจะให้ลูกสาวเนี่ยเป็นหมอลำอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเท่านั้นนะครับก็เลยมาออดิชั่นหลังห้านวันนั้นครับ
อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องเคยพูดเอาไว้เสมอครับทุกคนเนาะกับเด็กน้องๆใหม่ๆทุกคนนะบอกว่าอย่ากักความฝันถ้าทำความฝันเนี่ยก็ต้องทำให้มันเต็มที่ร้องให้เต็มที่นะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องอายนะครับก็เหมือนที่น้องกับเราก็ย้อนกลับไปเหมือนที่น้องมาออดิชั่นวันแรกจริงๆนะครับอุ๋งอิ๋งก็ใส่เต็มจริงๆครับทุกคนสำหรับวันนั้นนะจนทำให้ทางด้านบอสโจยมนินเนี่ยบอกว่าโอ้โหเสียงเท่าช้างแต่ตัวเท่าแมงวีนะครับทุกคนบอสโจคือถึงขั้นชมแบบนั้นเลยเพราะว่าน้องเนี่ยทำเต็มที่แล้วก็ใส่เต็มที่จริงๆนะครับอุ๋งอิ๋งก็ยังงงอยู่นะว่าวันนั้นว่ามือมิกซ์เนี่ยได้ปรับอะไรไหมใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็หลายคนก็คงแบบว่าคิดเหมือนอุ๋งอิ๋งนะซึ่งอาจารย์มอสมือมิกซ์เนี่ยก็บอกว่าวันนั้นไม่ได้ปรับอะไรเลยคือเปิดเสียงไมค์ปกติดนตรีปกติมากๆเลยนะครับและต้องบอกว่าเสียงอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องทรงพลังสุดๆทำเอาตอนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาแดนเซอร์พระเอกนางเอกที่กำลังนั่งเขียนคิ้วทาปากอยู่นะครับได้วางดินสอเขียนคิ้วทาปากครับทุกคนเพราะว่าได้ยินเสียงของน้องร้องในตั้งแต่วันนั้นนั่นเองนะครับทุกคนจนสู่อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงในวันนี้ครับเสียงของน้องก็ยังทรงพลังอยู่นะครับเวลาโชว์บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองก็ถือว่าน้องเนี่ยโหมาไกลสุดๆแล้วนะตอนนี้คนเนี่ยรู้จักทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับนะแล้วก็มีอีกหลายๆคนนะครับที่อวยพรวันเกิดให้กับน้องไม่ว่าจะเป็นพ่อนนท์แม่บีเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีอะไรมาเซอร์ไพรส์อุ๋งอิ๋งกลางดึกนะครับแล้วก็โพสต์อวยพรวันเกิดให้กับน้องครับแล้วก็อีกหลากหลายคนมากๆพี่ๆในวงนะครับก็โอ้โหโพสต์อวยพรวันเกิดให้กับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงกันเยอะมากๆเลยนะครับก็ถือว่าโอ้มีความสุขอย่างล้นหลามสำหรับเมื่อคืนนี้อุ๋งอิ๋งนะครับแล้วก็มีการประมูลตุ๊กตาในวันเกิดของตัวเองด้วยครับทุกคนยอดเนี่ยหลักแสนกันเลยทีเดียวนะครับกับการร่วมทำบุญกับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนเนาะพอแม่ FC แฟนคลับก็คืออยากร่วมบุญกับน้องบางคนเนี่ยไม่ได้ประมูลหรอกตุ๊กตานะครับแต่ว่าอยากโอนเงินไปทำบุญนะเพื่อช่วยเหลือนะครับเด็กด้อยโอกาสแล้วก็มูลนิธิต่างๆที่อุ๋งอิ๋งเนี่ยจะไปทำบุญนั่นเองนะครับทุกคนก็ถือว่าวันเกิดปีนี้เอ็มใจนะครับทุกคนเวลาที่น้องเนี่ย ออกมาไลฟ์ออกมาเชิญชวนพ่อแม่ไปทำบุญนะครับทุกคนคนเนี่ยโอ้โหดูเยอะมากๆเมื่อคืนนี้คนก็ดูหลายแสนคนอีกเช่นเคยนะครับนะนานๆทีอุ๋งอิ๋งจะมานั่งไลฟ์แล้วก็อ่านคอมเมนต์แฟนคลับนะทุกคนเพราะว่า1เลยคือในช่วงที่น้องเนี่ยออกงานใช่ไหมครับเราจะสังเกตได้ว่าอุ๋งอิ๋งไม่ค่อยได้อ่านเม้นเพราะว่าน้องก็น่าจะเหนื่อยนะครับทุกคนแต่ทีนี้พอน้องว่างน้องได้พักนะครับน้องก็อ่านเม้นทุกคนเลยที่แบบว่ามาอวยพรวันเกิดให้กับน้องนะครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับทุกคนที่มีการประมูลตุ๊กตาเนาะคือจะสังเกตได้ว่าน้องเนี่ยโอ้โหอ่านข้อความเกือบทุกข้อความจริงๆนี่คือการให้ใจแฟนคลับนะครับและอีกหนึ่งสิ่งเลยครับทุกคนที่น้องได้พูดเอาไว้นะก่อนวันเกิดของตัวเองนั่นก็คืออุ๋งอิ๋งบอกว่าไม่เคยแบ่งแยกแฟนคลับนะครับไม่ว่าแฟนคลับเนี่ยจะมีเงินหรือไม่มีเงินเนี่ยอุ๋งอิ๋งรักเท่ากันหมดนะครับนี่แหละครับทุกคนเหตุผลที่แฟนคลับเนี่ยถึงรักแล้วก็เอ็นดูน้องมาจนถึงทุกวันนี้นะครับทุกคนเพราะว่าน้องให้ใจแฟนคลับทุกคนอย่างที่บอกว่าอุ๋งอิ๋งนะครับด้านหน้าเวทีน้องไม่เคยแบบเลือกนะครับที่จะรับเงินจากใครเลยนะครับไม่ว่าจะให้10บาท5บาท20บาทอุ๋งอิ๋งรับด้านหน้าเวทีหมดแล้วก็ยิ้มแล้วก็สวัสดีไหว้ทุกคนเท่ากันนี่คือสิ่งสำคัญนะครับกับการเป็นศิลปินแล้วก็น้องก็เป็นตัวอย่างให้กับใครหลายๆคนนะครับน้องก็โอ้โหเราแบบเห็นถึงความดีความน่ารักของน้องแล้วด้านหน้าเวทีนะครับทุกคนสู่ซุปเปอร์สตาร์ในวันนี้ซุปเปอร์สตาร์หมอลำนะทุกคนแล้วก็งานแบบจ่อคิวมาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์นะครับหรือแม้กระทั่งภาพยนตร์เองนะครับทุกคนก็กำลังจะถ่ายเริ่มถ่ายกันแล้วนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าผลงานน้องเนี่ยมีให้ติดตามตลอดเวลาจริงๆนะครับอุ๋งอิ๋งต้องบอกว่าถ้าน้องไม่ออกเพลงเนี่ยไม่ออกเพลงก็หมายถึงว่ามันก็มีงานให้แบบว่าให้เราได้ติดตามอยู่เสมอนะครับทุกคนเนาะไม่ใช่แค่ว่าแบบออกเพลงคือผลงานอุ๋งอิ๋งอ่ะไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์กับสินค้าต่างๆอันนี้ก็คือผลงานของอุ๋งอิ๋งแล้วนะครับทุกคนแล้วคือแฟนคลับก็คือเข้าไปสนับสนุนกันอย่างเต็มที่เลยนะครับเวลาที่น้องทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนแฟนคลับก็จะแบบเข้าไปอุดหนุนเข้าไปแบบว่าช่วยน้องนะครับซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเพื่อให้น้องแบบมีงานต่อเนื่องนะครับและตอนนี้ก็คือแบบเรามารอกันฤดูกาลหน้าเลยสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องขายอ้อของน้องอุ๋งอิ๋งนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายพรีเซนเตอร์ของเท่าแก่น้อยเห็นบอกว่าเป็นตัวแทนของภาคอีสานด้วยสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนาะทุกคนก็ถือว่าปังสุดๆแล้วก็ค่าตัวเยอะสุดๆนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนอุ๋งอิ๋งข่าวกระแสก็ได้มีการอวยพรวันเกิดให้กับน้องไปแล้วนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับทุกคนแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้คอมเมนต์อวยพรวันเกิดให้กับอุ๋งอิ๋งนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้ว
ก็ต้องบอกว่าพ่อโจนะครับคือคนให้โอกาสองค์อิงเลยคนแรกเพื่อที่จะมาอยู่ในวงการบันเทิงเพื่อที่เป็นที่รู้จักของแฟนๆทั่วฟ้าเมืองไทยในปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพ่อโจด้วยเนาะที่สร้างนะครับศิลปินคนนี้ขึ้นมานะครับให้กับแฟนๆได้มีความสุขกันนะทุกคนได้อ่านข้อความของพ่อโจแล้วก็รู้สึกแบบนะครับปลื้มใจสุดๆนะครับพ่อโจบอกว่าสุขสันต์วันเกิดแม่น้อยนะครับฮักเด้ออีหล่าดวงใจของพ่ออุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนี่นะครับก็ตั้งแต่วันแรกเลยที่บอสโจไปรับน้องมาเนาะบอสโจบอกว่าหลับตาเนี่ยเห็นบ้านหลังโตเห็นรถคันงามแล้วนะครับทุกคนก็เป็นเหมือนที่บอสโจพูดจริงๆอ่ะนะครับเนาะทุกวันนี้อุ๋งอิงก็คือแบบโอ้โหมีทั้งบ้านมีทั้งรถตอนนี้คือครบแล้วนะครับแล้วก็มีแฟนคลับทั่วประเทศนะครับทุกคนนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอุ้มอิ่มฝากกดติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับ